สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกพี่ Channel นะคะตอนนี้พี่อยู่ที่กลางสะพานน้ำเพียงดินนะคะเป็นสะพานเก่าแก่ประวัติศาสตร์มากๆนะคะแล้ววันนี้พี่ขับรถมาที่น้ำเพียงดินนะคะจะพาพี่ๆนะคะไปดูวัดเก่าแก่ของที่นี่นะคะซึ่งสอบถามชาวบ้านเขาแล้วนะคะเขาบอกว่ามีวัดเก่าแก่อยู่ข้างในแล้วก็เขาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้นะคะที่นี่คือเห็นวิวทิวทัศน์สวยมากเลยนะคะยืนอยู่บนนี้นะคะท่าเรืออะไรเงี้ยให้ขับให้นักท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวได้แถวนี้ก็คือหมู่บ้านน้ำเพียงดินนั่นเองนะคะสวยนะคะเป็นสะพานเก่านะคะสามารถขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้เลยเพราะว่าพี่เคยเห็นคลิปพี่แน่ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะคะที่นี่ก็ถือว่ายังมันก็เก่าเนาะแต่ถ้าขับมาหลายคันนี่ก็อาจจะอันตรายนะคะแต่ว่าถ้าขับมาคันเดียวเดียวๆเนี่ยก็คือไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าต้องใช้การระมัดระวังเป็นอย่างสูงมากๆนะคะแต่ค่ะข้างในเนี่ยมีเขาบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมันจะไปมันก็ไม่ใช่เชิงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็เป็นเชิงประวัติศาสตร์นั่นแหละก็คือวัดนะคะแล้วก็เป็นโรงพักเก่านะคะไม่รู้ว่าโรงพักเก่าสมัยก่อนของแม่ฮ่องสอนนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปชมนะคะไปค่ะพี่ยืนนี่คือสะพานมันโยกเย่โยกเย่มันไม่ค่อยจะคงทนนะคะแล้วต้องขับค่อยๆค่อยๆนะคะไปดูโรงพักเก่าวันก่อนนะคะที่เขาบอกว่ามีโรงพักเก่าเนี่ยคือตรงนั้นเหมือนในหนังช่อง7นะคะคล้ายๆคล้ายๆเดี๋ยวคงมันทั้งหมดไปกลับมาแล้วกันนะแต่คือที่เนี่ยเป็นที่เชิงประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยนะคะนี่เหมือนจะใหม่แล้วด้วยเนาะเพราะว่ามันทำด้วยปูนนะคะสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดินใครจะมาแจ้งความที่นี่เดี๋ยวพี่กลับหอแล้วแหละเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอีกหลังตรงนู้นนะคะดูอีกที่นึงนะคะก็ใกล้ๆกันโอ้ก็คือที่เนี่ยเป็นเชิงประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนั่นคือโรงพักเก่านะคะเขาบอกว่าเข้าไปดูได้นะคะแต่เราอย่าไปทำอะไรเขาเสียหายก็พอเดี๋ยวพี่พาไปดูนะคะใครเอามอเตอร์ไซค์มาถึงนี่ได้บ้างที่นี่มีบ้านคนด้วยนะคะเหมือนจะทำเป็นร้านขายของเมื่อก่อนเราไปดูโรงพักเก่ากันดีกว่านะคะมันเป็นเชิงประวัติศาสตร์เมื่อก่อนเนาะเราก็อยากเห็นนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะน่าจะไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วล่ะแต่คือพี่สอบถามแล้วเข้าไปได้นะคะเข้าไปเที่ยวได้เข้าไปดูได้นะคะน่าจะหลายปีมากๆนะคะแบบนี้บันไดอันนี้เราขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางที่เขาอยู่ที่นี่นะคะเราขอมาเยี่ยมชมเฉยๆนะคะคือเก่ามากนะคะไปดูข้างในกันดีกว่านี่ห้องขังหรือเปล่าใช่อันนี้คือห้องขังเมื่อก่อนนะคะขนขาลุกอ่ะทำไมขนขาลุกก็ไม่รู้นะคะขออนุญาตนะคะห้องขังเมื่อก่อนน้ำเพียงดินหวนคิดทวินถึงให้คำหนึ่งหอยหาเคยอาศัยจิตผูกพันมั่นคงทั้งกายใจขอคนไทยอย่าลืมเราชาวเพียงดินทำไมขาพิสันก็ไม่รู้นะคะนี่คือเป็นห้องขังเมื่อก่อนนะคะเขาก็จะเขียนบทกลอนบทความไว้นะคะพี่ขออนุญาตถอดรองเท้านะคะจะได้เป็นแบบที่สำรวมเนาะอ๋อนี่จะเป็นห้องทำงานเก่าอะไรอย่างนี้นะคะโหเก่ามากนี่คือเอกสารสมัยก่อนน่าจะเป็นห้องทำงานอะไรของเขาเนาะเอาชมประวัติศาสตร์จริงๆนะคะนี่เป็นที่เก็บเอกสารเนาะแต่คือก็เราก็จะไม่ไปจับหรือว่าอะไรของเขานะคะใช่ค่ะไปดูอีกห้องนึงนี่คือจะบอกไว้ก่อนว่าน่าจะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งไว้เป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของที่นี่นะคะเขาก็เลยอยากให้เราแค่มาเยี่ยมชมเฉยๆนะคะคือไม่เคยเห็นจริงพี่ไม่เคยพี่เกิดไม่ทันนะคะนี่เป็นห้องเหมือนห้องทำงานอะไรนะคะอย่างนั้นมากกว่าทำมองก่อนเขาลงสถานที่
แต่คือพิทยืนอยู่ตรงที่หน้าห้องขังนี่คือขาสั่นเลยอ่ะมีรังผึ้งด้วยนะคะมายืนอยู่ตรงนี้ทีไรนี่คือสัมผัสได้ว่าขาสั่นขนลุกมาโอเคนะคะเราก็จะมาขอดูเขาเพียงเท่านี้นะคะอยากจะให้เห็นนะคะว่ามันเป็นแบบไหนนะคะโรงพักสมัยก่อนคือนึกถึงในหนังช่อง7อะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่พี่จะพาไปดูก็คือวัดนั่นเองนะคะไปเราไปดูวัดกันดีกว่าขาสั่นวัดเชิงประวัติศาสตร์อีกที่หนึ่งของน้ำเพียงดินนะคะซึ่งมันเก่าแก่มากๆนะคะก็ดูแล้วน่าจะอายุหลายสิบปีอยู่เหมือนกันอย่างต่ำๆก็น่าจะประมาณ40ปีแต่เยอะกว่าอายุพิษแน่ๆนะคะดูจากทรงการสร้างแล้วก็ไม้นะคะแล้วก็มีน้ำตกด้วยนะคะมีน้ำตกด้วยน้ำเย็นใสสะอาดมากน่าจะเป็นน้ำห้วยที่ไหลลงมานะคะมีรูมีปูมีปลาหรือเปล่าคือเก่ามากนะคะตรงนั้นก็มีองค์พระด้วยเดี๋ยวเราไปกราบไหว้อันพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆตรงด้านนู้นดีกว่าดูศาลาวัดสิคะเป็นทรงเก่าแก่มากๆเลยเนาะในห้องสอนนี่คือมีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่หลายอย่างนะคะอุ้ยมีรูปสิงห์นั่นด้วยนะคะเป็นสัตว์ในตำนานน่าจะของคนไทยใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเหมือนแล้วก็นี่น่าจะเป็นกุฏิเขาอะสวยมากๆเลยเราไปกราบไหว้กันดีกว่านะคะขอพรมีบ่อน้ำด้วยอะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่ามีบ่อน้ำด้วยมีสองบ่อนะคะโอ้ยเขามีป้ายด้วยนะคะน้ำเพียงดินอาจจะแปลว่าน้ำระดับเท่ากับดินเพียงแปลว่าเท่านะคะภาษาไทยใหญ่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าน่าจะน้ำไหลออกมาจากตรงนั้นอ่ะแปลกดีนะคะน้ำไหลจากตรงนั้นเดี๋ยวเราไปกราบไหว้พระดูก่อนนะคะไม่ได้เดินไม่ได้ผักกูดเยอะแยะเลยนี่ปลูกกระเทียมหรือเปล่าน่ารักมากมีผักชีด้วยนะคะเป็นเหมือนสวนครัวเล็กๆอ่ะอุ้ยมีปลานี่บ่อปลานะคะคิดนึกว่าเป็นบ่อธรรมดาเฉยๆมีปลาด้วยอันนี้ไปไหว้พระขอพรก่อนคือบริจาคก่อนคือไม่รู้ว่าเราจะได้มาที่วัดนะเราก็เลยไม่ได้เอาสังฆทานอะไรมาเลยตีละครั้งพี่จะพาขึ้นไปดูบนวัดนะคะเมื่อกี้ก็สอบถามแล้วว่าพี่ใส่กางเกงขาสั้นขึ้นไปได้ไหมเขาบอกว่าได้แต่ต้องสำรวมนะคะคือไม่รู้จริงๆนะคะว่ามาวัดต้องขอใครด้วยนะคะแค่เดียวมีคนฟังสามารถขึ้นไปได้ไหมคะไปกราบไหว้ได้ไหมคะได้ได้ค่ะแต่เราไปกราบไหว้กันโอ้ทางนู้นทางขึ้นไปไหนนู่นถ้ำค่ะถ้ำใช่จริงงูตัวเล็กอะขึ้นไปในช่องเนี้ยอะไรนะงูค่ะตัวเล็กมากเลยเดินขึ้นไปปุ๊บขึ้นไปเนี้ยจิ้งจกหรือเปล่างูหางงูว
ัดนี้สร้างมากี่ปีแล้วคะ2 ปีสองปีวัดนี้อยู่มา2 ปีนะคะอ๋อเมื่อว่าอยู่เมื่อว่าเขาสร้างมาหลายปีแล้วใช่ไหมจำมาได้เยอะแล้วอ๋อแต่ท่านเพิ่งมาอยู่2 ปีอ๋อที่นี่2 ปีแต่วัดนี้มีมากี่ปีแล้วคะท่านวัดนี้มีมากี่ปีแล้วคะมันบอก40-50 ปีได้ไหม50 ปีถ้าซื้อหวยให้ถูกเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพูดขอพรท่านอาจารย์อ๋อเป็นผ้าเป็นคนใต้เนี่ยอ๋อเป็นใต้กระลำหัวอ๋อใต้ตั้งปลาล้านตั้งปลาล้านอย่างมันจำวัดอยู่กันไงอ๋อพวกหมดอยู่ที่ปุ่นที่ปังมะพร้าวแล้วก็ที่นี่ไม่มีใครมาอยู่นั้นมาอยู่อ๋อปังนั้นอยู่ป้าเป็นไรก็เงียบสงบดีเนาะเงียบสงบดีอ๋อยังปั่นพ่อลูกนิดนึงอภิธีโยวาชันตุสปาลูกโกวินาชันตุมาเตตาวะตุนตรายโยสุทิติกายโยโกภวะอภิวาทนาจิริตานิจโยตาปัตตายโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนทุกขังภาระก็มาทำปอกระมูออกสังฆทานมาถวายอ๋ออ๋ออยู่แล้วท่านอยู่นเวงอ๋ออยู่นเวงถามมาเหลี่ยมหัวมีจ้องอะไรจ้องไหนอ๋อเนี่ยทำอย่างก็ตัวน้ำปิงหลิงเนี่ยจ้องน้ำปิงหลิงวัดน้ำปิงหลิงพูดนำว่าอ๋อทำมามีเหนือนี่นะค่ะนั่นที่อ๋อนั่นหนุ่มเด็กด้วยมีท่าข้างบนพระฤาษีด้วยมีพระฤาษีจ้องเนี่ยมีพระฤาษีด้วยมาไปนั่นค่ะคุณกวนดูค่ะที่นี่ก็คือที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพักเก่านะคะหรือว่าจะเป็นวัดเก่าแก่นะคะซึ่งพี่ไม่รู้มาก่อนนะคะว่ามีวัดเก่าแก่ที่เขายังมีพระจำวัดอยู่นะคะไว้รอบหน้าถ้าพี่มานะคะเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปดูถ้ำข้างบนละกันเนาะเพราะว่ามีถ้ำอยู่ข้างบนด้วยนะคะก็จะพาไปดูหลายๆอย่างนะคะที่นี่ที่ยังไม่ได้ไปนะคะคือตอนนี้ก็ไป2 ที่ละก็คือที่นี่กับที่นู่นนะคะอยากให้เห็นเฉยๆนะคะว่ามันเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงประวัติศาสตร์ที่ยังมีอยู่ในสมัยนี้นะคะโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าได้มาเห็นอะไรที่แปลกๆใหม่ๆนะคะที่ไม่รู้มาก่อนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะพี่ๆคนไหนอยากมาก็มาได้ที่น้ำเพียงดินนะคะอาจจะไกลหน่อยนะคะแต่ว่ารับรองว่า ได้เห็นอะไรเก่าๆอย่างนี้ด้วยนะคะโอเควันนี้พี่จะปิดคลิปไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพี่ Channel ด้วยยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ